สมุนไพรไทยลดไขมันในเลือดค่ะสมุนไพรลดไขมันในเลือดใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนชอบกินของทอดของมันจนทำให้ร่างกายมีระดับไขมันชนิดเลวมากกว่าไขมันชนิดดีดังนั้นหากไม่อยากให้สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆเพราะไขมันชนิดเลวควรรีบมาทำความรู้จักกับสมุนไพรไทยดังต่อไปนี้ค่ะกระเจี๊ยบแดงส่วนที่สำคัญของกระเจี๊ยบแดงที่ช่วยลดไขมันในเลือดคือกีบเลี้ยงนำมาคั้นเป็นน้ำกระเจี๊ยบแดงหรือนำมาทำเป็นสารสกัดกระเจี๊ยบแดงจะช่วยลดไขมันเลวเพิ่มระดับไขมันดีในร่างกายค่ะกระเทียมสรรพคุณด้านสมุนไพรไทยของกระเทียมนั้นมีมากมายมหาศาลจริงๆค่ะกระเทียมช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะกะเพราสมุนไพรไทยมีฤทธิ์ขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะอีกทั้งกะเพราจะช่วยขับน้ำดีในตับออกมาให้ช่วยย่อยไขมันได้ดีขึ้นด้วยค่ะแก่นตะวันสมุนไพรไทยแก่นตะวันช่วยป้องกันไขมันในเลือดสูงค่ะเนื่องจากเส้นใยของแก่นตะวันจะช่วยดูดซับน้ำมันและน้ำตาลที่เรารับประทานเกินไว้เช่นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันเลวที่เรารับประทานเข้าไปจะออกมาทางอุจจาระส่งผลให้ไขมันในเลือดลดลงไปด้วยค่ะข่าเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มาพบได้ในอาหารประเภทต้มยำความหอมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้เรานำมาใช้ช่วยสร้างสีสันให้กับกลิ่นอันเย้ายวนในเมนูอาหารค่ะซึ่งมันอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบของสารเทนนินมีหน้าที่กระตุ้นระบบการย่อยสลายไขมันในลำไส้ด้วยเอนไซม์ไลเปสที่มาจากตับอ่อนค่ะส่งผลให้ไขมันที่เกาะอยู่มีขนาดเล็กลงและย่อยสลายเข้าสู่กระแสเลือดและถูกขับออกมาพร้อมกับอาหารอื่นๆซึ่งขายังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยเพิ่มปริมาณของ HDL ที่เป็นไขมันดีให้กับร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยนะคะขิงเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมในการนำมารับประทานค่ะกลิ่นที่หอมและรสชาติเผ็ดร้อนปานกลางช่วยตัดรสชาติไม่ให้อาหารเลี่ยนเกินไปค่ะสรรพคุณของขิงอุดมไปด้วยปริมาณของน้ำมันหอมระเหยและยางเรซินที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำค่ะการดื่มน้ำขิงหรือรับประทานขิงสดในปริมาณเหมาะสมจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์อีกทั้งยังช่วยขับไขมันส่วนเกินให้ออกมาทางอุจจาระด้วยค่ะดอกคำฝอยดอกคำฝอยเป็นสมุนไพรไทยที่เรามักเห็นอยู่ในรูปแบบของชาสรรพคุณของดอกคำฝอยนั้นช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะในดอกคำฝอยมีกรดไลโนแอลิกอยู่มากซึ่งกรดชนิดนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับไขมันในเลือดและจะถูกขับออกทางปัสสาวะและทางอุจจาระจึงทำให้ไขมันในร่างกายเราลดน้อยลงค่ะพริกไทยดำพริกไทยดำสมุนไพรพื้นบ้านที่เราต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะรสชาติที่เผ็ดร้อนจึงกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้รับความนิยมในการนำมาประกอบเมนูอาหารอย่างหลากหลายสามารถช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดเนื่องจากมีสารที่ชื่อว่าไพปรีนช่วยลดการดูดซึมผ่านของคอเลสเตอรอลจากลำไส้เล็กไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดค่ะมะขามป้อมผลมะขามป้อมสดมีรสชาติเปรี้ยวฝาดค่ะแต่อุดมไปด้วยสรรพคุณที่จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และ ช่วยลดไขมันเลวจำพวก LDL กระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารช่วยขับไขมันให้ดูดซึมไปพร้อมกับอุจจาระมีสารที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับฟลาโวนอยด์สามารถลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลและไขมันให้น้อยลงค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นพืชสมุนไพรไทยที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงค่ะอีกทั้งยังมีไลโคปีนที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดประเภท LDL ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยลดไขมันในเลือดที่หาได้ทั่วไปตามท้องถิ่นก็กลายเป็นยาวิเศษช่วยรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ห่างไกลจากโรคอันตรายได้ดังนั้นอย่ามองข้ามพืชผักแสนธรรมดานะคะไม่ว่าคุณจะใช้สมุนไพรตัวใดเพื่อลดไขมันในเลือดก็ตามควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าจดจ่อกับการใช้สมุนไพรอย่างเดียวเพราะการกินแค่สมุนไพรอาจทำให้คุณขาดสารอาหารและเสียชีวิตได้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน